คณะเซนคาเบียนจัดวงออเคสตราเทิดไทยองค์ราชัน84พรรษา7มิถุนายนนี้มูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยจะร่วมจัดงานคอนเสิร์ตคณะเซนคาเบียนจัดวงออเคสตราเทิดไทยองค์ราชัน84พรรษาในวันพฤหัสบดีที่7มิถุนายน2555เวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ณ Impact เมืองทองธานีโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีทรงเป็นนักดนตรีและดุริยกวีที่ยิ่งใหญ่สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยทั้ง3องค์กรจึงขอร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีซึ่งอีกทางหนึ่งยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลงให้ได้มีเวทีในการแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและการร้องเพลงไปด้วยทั้งนี้คอนเสิร์ตดังกล่าวนับเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยวงออเคสตราใหญ่ที่สุดประกอบด้วยเครื่องดนตรีมากถึง300ชิ้นและนักดนตรีจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียนรวม 1,000 คนพร้อมด้วยศิลปินศิษย์เก่าอีกเป็นจำนวนมากที่จะมาร่วมร้องบรรเลงเพลงเพื่อพ่อของแผ่นดินโดยได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิตอึ้งรังสีวาทยากรระดับโลกและศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นวาทยากรสำหรับการแสดงช่วงไฮไลท์ของงานทั้งนี้โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการสนับสนุนขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งจะจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิ